สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักษาเหมือนเดิมครับวันนี้จะมาแนะนำเกมนี้ฮะชื่อเกมว่า Vinitas Eternal Mobile นะครับผมเป็นเกมของทางฝั่งจีนอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำกันสักหน่อยเนื่องจากว่าตัวเกมนะตอนนี้เนี่ยเปิด Open Beta เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยนะครับจะต้องโหลด APK มาเล่นนะนะฮะยังไงเนี่ยลิงก์โหลด APK เดี๋ยวผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปด้านล่างเช่นเคยนะครับตัวเกมนี้นะครับก็เปิดโค้ดเบต้ามาแล้วนะครับหลายครั้งทีเดียวชิละนะครับแต่ณตอนนี้เนี่ยเปิดให้เล่นยังเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนวสไตล์ Open World นะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับว่าข้างในตัวเกมจะเป็นยังไงนะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะปั๊บนี่อ๋อสักครู่ณตอนนี้เนี่ยนะครับตัวละครที่ผมเลือกมานะครับผมใช้ผู้หญิงคนนี้นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะเลเวล3นะครับเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูในส่วนของหน้าเลือกตัวละครกันหน่อยละกันนะครับว่ามันมีตัวอะไรให้เราเลือกบ้างนี่นะฮะก็นี่ครับนักดาบหนุ่มหล่อของเรานะฮะมี6ตัวละครเนี่ยนะครับซึ่งก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นสายอาชีพอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะฮะนี่หญิงสาวคนนี้น่ารักมากเลยนะครับนี่เปลี่ยนชุดได้ด้วยนี่เห็นไหมนะฮะโอ้โหนี่ครับก็สลับสับเปลี่ยนดูได้นะครับว่าเราจะเลือกตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้คือตัวที่ผมเลือกเล่นไปนะครับนี่ความแบบว่ายังไงความเซ็กซี่ก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะฮะนี่อันนี้ผู้ชายนะครับเป็นธนูครับผมนี่โอ้โหเท่ว่ะอันนี้ชุดนี้นะครับน่าจะเป็นชุดแบบระดับ3ขึ้นไปแล้วอ่ะประมาณนั้นละมั้งนะตามที่ผมเข้าใจนะโอ้โหชุดนี้โอ้ยนักเรียนสาวทำไมมองเรียนสายเค โอ้โหอันนี้ก็เท่ครับเท่อันนี้เอามาให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไม่เลือกแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้แหละนะครับเลเวล3นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปต่อเลยโอเคนี่แค่นี้ก็บึ๊บบับแล้วนะครับโอเคเข้าไปในตัวเกมกันก็จะมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับประกอบการตัดสินใจเวลาที่ใครจะโหลดไปเล่นนะครับตัวเกมนี้นะครับนะฮะเข้ามาดูแล้วก็ถ้าชอบก็โหลดไปเล่นแล้วกันนะครับโอเคกดรับเควสต่อครับอันนี้ก็เป็นเกมที่แบบว่ากดวิ่งเควสรับเควสปกติทั่วไปนะครับมีของใส่แล้วเรียบร้อยนะฮะมุมกล้องนะครับก็สามารถปรับหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะฮะนี่ฮะปรับหมุนดูได้นะครับภาพบรรยากาศต่างๆแล้วแต่นะครับตัวละครนะครับก็ซูมได้นะฮะนี่ซูมได้หมดนะครับนี่ฮะประมาณนั้นนะครับโอเคไปรับเควสต่อเลยสาวสวยตัวเกมอาจจะมีแหลกๆบ้างนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีกระตุกกระตุกด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าในส่วนของภาพตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบโอ้กินสเปคเครื่องพอสมควรเนี่ยนะครับนี่ผมปรับสุดเลยนะเก็บก่อนเก็บของเย่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวเกมนี้มันน่าจะมีอยู่ในเวอร์ชั่น PC ด้วยนะแต่นี้มันพอร์ตลงมาประมาณนั้นแหละพอร์ตลงมาเป็นเวอร์ชั่นในมือถือเนาะโอ้โหมีชุดเชิดอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลกันต่อแล้วมาลุยครับนี่ปลดล็อกสกิลเรียบร้อยเราได้สกิลมาใหม่แล้วจ้ามีออโต้ไหมเฮ้ยไม่ใช่นี่ถ้วยกาแฟอะไรพี่อ่ะนี่แหละเนี่ยฮะมันจะมีแหลกๆหน่วงๆนิดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยนะฮะไปเลยฝนตกด้วยโอ้โหยิงสกิลหน่อยเป็นไงนี่แน่ใช้สกิลให้มันประโยชน์หน่อยอึ๊บเออโอ้โหตายยากว่ะมีเลือดให้เราเติมด้วยครับนี่เติมเลือดเรียบร้อยไปกันต่อยังไม่จบสิ้นเพียงเท่านี้อุ้ยนี่กล่องหาของหาของเพิ่มฮึบมาแล้วเราเจอบอสแล้วจ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้ครับลูกน้องมาใช่ไหมนี่แน่
นี่แช่แข็งไปเลยนี่ไงล่ะอึ๊บอืมแช่แข็งลูกน้องครับสกิลเวทผมว่าสวยดีนะนะฮะนี่แน่ปึ๊บแช่แข็งเรียบร้อยไหมนี่เสร็จเราฮ่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 าเย้เลเวล5แล้วฮ่าฮ่าผมแนะนำว่านะครับใครที่โหลดมาเล่นใช่ป่ะนะฮะใช้เน็ตโทรศัพท์เล่นนะครับมันจะเสถียรกว่านะฮะเน็ต Wi-Fi เล่นผมว่ามันยังดูแบบแหลกๆอยู่อ่ะเน็ต Wi-Fi เอ้ยเน็ตโทรศัพท์เล่นดีกว่าเยอะนะฮะโอเคกดรับเควสต่อไปโอ้โหชุดใหม่เหรอเอาเลเวล6เลยเว้ยอันนี้คืออะไรอ่ะปั๊บไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะครับโอ้มีปีกให้ใส่ด้วยจ้านี่ใส่ปีกเท่ไหมล่ะทีนี้ฮะมีปีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับหันดูปีกเราหน่อยดินี่โอ้โหสะบึมละหึมขนาดนี้นี่ครับดูปีกดูปีกหันหลังหันหลังดูปีกหน่อยครับชับชับหมุนครับหมุน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 เป็นไงล่ะเท่ไหมฉันเท่หรือเปล่าโอ้โหแต่คนอื่นเท่กว่าปีกเขายาวกว่าเยอะเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปรับเควสกันต่อครับนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะมีกระตุกกระตุกอยู่นะฮะเป็นบางช่วงโอ้วิ่งออกไปนอกเมืองแล้วนี่ครับโอ้โหบรรยากาศรอบนอกเมืองครับก็สวยนะฮะสวยอลังการทีเดียวเชียวไปไหนล่ะเอาทำไมจานนานจังมาแล้วนี่ไงแผนที่ใหม่คนเล่นเยอะทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์เยอะขนาดนี้นะนะครับนะตรงนี้มันขยายเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมารู้สึกว่าคนจีนจะเล่นกันเยอะเหมือนกันนะตอนนี้มันต่อสู้อัตโนมัติให้เลยนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะนี่มันจัดการเองหมดเลยมาอุ้ยจะยิงทำไมวะเนี่ยเอาล่ะรับเควสต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่อยากให้มีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยมากๆเลยไม่รู้เมื่อไหร่จะมีเนาะถ้าใครรู้ข่าวคลามาบอกบ้าง นะครับผมก็ไม่แน่ใจยิงนี่เนี่ยไอ้เจ้าหมีเหรอโอ้โหโคตรรวดเร็วอ่ะเควสไวมากครับเย้ yeah. ใส่ของไปเลยนี่ส่งเควสต่อไปสาวชุดแดงเลเวล7แล้วได้จ้าอันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ได้เล่นนานอะไรมากมายเนาะนะครับมาเล่นให้ดูนะครับเป็นรูปแบบเกมเพลย์แล้วกันนะฮะไม่มีอ๋อมีออโต้แล้วเย้มันต่อสู้เองแล้วครับนะตอนนี้ครับผมก็นั่งมองไปเรื่อยฮะแล้วก็ดูนู่นนี่นั่นไปเรื่อยครับสกิลมันก็จะใช้เองโดยอัตโนมัตินะครับออโต้ระบบต่างๆตัวเกมก็จะค่อยๆปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับรอหน่อยละกันนะฮะเวลาเล่นปั๊บมาแล้วนี่คือใครวะคอนแม่งไฟลุกตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดมาสิมาสิไม่หนีด้วยเรียบร้อยครับผมนี่เย้ฮู้อุ้ยนึกว่าเลเวลจะอัพเลเวลไม่อัพนี่ว่าวิ่งรับเควสให้เลย
ไม่ได้กดอะไรเลยเนี่ยพอโผล่ออกมาเนี่ยปั๊บเย้มาดูที่กระเป๋าเราหน่อยครับว่ามีอะไรนี่ฟึบกดมาที่คาถาของเราอัปเกรดใช่หรือไม่น่าจะเป็นการอัปเกรดแน่นอนปั๊บนี่ไงล่ะอัปเกรดครับความสามารถดีขึ้นมาทันทีอ้าวไม่มีอุปกรณ์ไม่มีวัตถุดิบโอเคถอยใส่ของหน่อยปั๊บนี่ความสามารถเพิ่มขึ้นมาทันทีครับนะตอนนี้เราบวก1แล้วนะโอ้มีชุดเอ้ยเปลี่ยนได้นี่หว่านี่ไงเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนชุดในนี้ได้แล้วเว้ยโอ้ใส่ชุดว่ายน้ำไหมพระเจ้าจอร์ดผมจะใส่ชุดนี้เล่นครับใส่ได้จริงปะวะโอเคใส่ชุดนี้เลยอ้าวมันไม่ใส่ถอยจะให้เลือกเพื่ออะไรแค่ทดสอบทดลองแค่นั้นไม่นะโถนึกว่าจะแบบยังไงอะนึกว่าจะใส่ได้โถเอ้ยเนี่ยมันมีเหมือนมีเงื่อนไขอะไรสักอย่างนึงครับถึงจะสามารถที่จะใส่ได้เนาะเนี่ยอันนี้น่าจะเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมยังไม่เปลี่ยนแล้วกันนะฮะกลัวแบบยังไงอยากใส่ชุดนี้อ่ะชุดนี้ก่อนก็ได้อ่ะไหนลองดิกดดูนะได้เปล่าซื้อเมื่อวันเนี่ยโอ้เติมเงินพอเลยไปเก็บเลเวลต่อไอ้เราก็เห็นคนใส่ก็นึกว่าจะใส่ได้ไปเก็บเลเวลรวดเร็วทันใจมากครับนี่เรียบร้อยแล้วเควสโคตรไวอ่ะต้องบอกว่าเกมจีนภาพสวยๆเนี่ยยังจะมีจอออกมาให้เราเล่นกันอีกหลายเกมมากๆนะครับเพราะว่างานใช้หน้าจอยที่ผ่านมาเนี่ยบอกต้องบอกเลยว่าโอ้โหเกมน่าเล่นทั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวไว้มันออกมาให้เล่นเมื่อไหร่ผมแนะนำให้ได้ทราบแน่นอนครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะเพียงแต่มันจะเป็นภาษาจีนเฉยๆไงนะฮะแต่เราได้เล่นก่อนคนไทยทั่วๆไปแน่นอนมาโอ้โหนี่ต้องมาปลดล็อกตรงนี้หมดเลยนะไงวะนะอีก2เอ้ยอีก1ปั๊บจัดการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่แน่โอ้โหทีเดียวเกือบตายทั้งหมดนี่ไงเย้ไปส่งเควสต่อไปครับนะตอนนี้ยังเหลือสกิลอีก1นะฮะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกมาเดี๋ยวเล่นด่านนี้อีก1ด่านแล้วกันเดี๋ยวไว้รอบหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่นอีกนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูพัฒนาการตัวละครหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วมีแผนที่ให้ดูนะครับแผนที่มันจะบอกนะครับว่ามอนเตอร์อยู่ไหนอะไรไงบ้างนะครับเป็นแผนที่เล็กๆอ่ะนะฮะอุ้ยเดินผ่านดีๆนะโอ้โหไม่โดนเสียบแล้วนี่แฮะเย้มาแล้วครับบอสหืมหมาแดงโอ้โหจัดไปหมาแดงใช่ไหมหมาแดงไม่ไงโอ้สกิลแรงใช้ได้เอาปลดล็อกได้แล้วนี่หว่าสกิลนี้โอ้โหเอาไว้ด่านต่อไปเดี๋ยวเล่นสักด่านไปลองเล่นสกิลสกิลหนึ่งดูเลเวลไม่อัพครับยัง9อยู่ฮะแหมเย่ส่งเควสหน่อยอ
วิ่งส่งเควสครับกระตุก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 วิ่งส่งเควสไกลไว้รอบนี้แป๊บแป๊บเย้เรียบร้อยมีอะไรอันนี้คืออะไรวะกิลปะเนี่ยน่าจะเป็นกิลแหละนะครับให้อยู่ในกิลอะไรเนี้ยสมัครเข้ากิลกับคนอื่นเขานะฮะผมกดมั่วๆไปนะครับอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ก็กดรับรางวัลเหรออ๋อมีอย่างนี้ด้วยรางวัลออนไลน์ครับนี่กดรับได้นี่ไงดูด้วยนะฮะกดรับตรงนี้ได้นะณตอนนี้ก็รับไม่ได้แล้วล่ะนะครับโอเคเดี๋ยวดูแดงๆอันอื่นบ้าง นะครับว่าสามารถรับได้หรือเปล่าเฮ้ยรับได้ว่ะเจ๋งๆนี่อันนี้ได้ไหมโอ้ไม่ได้อันนี้ซื้อครับต่อไปมาดูกล่องของขวัญเหล่านี้นี่กดรับได้หมดเลยนะฮะเข้ามาดูกันด้วยนะครับนี่ของพวกนี้ปั๊บปั๊บปั๊บนี่เย่กดรับนี่กดรับให้หมดอันนี้เป็นออนไลน์รายวันแน่เลยโอเคเรียบร้อยอันนี้คืออะไรวะโอเคกดอธิษฐานไปแล้วน่าจะเป็นอธิษฐานอะไรสักอย่างเนี่ยครับเย่ yeah.อันนี้ล่ะรับได้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่เปิดกล่องได้ไหมนี่เปิดกล่องได้คือต้องอาศัยแบบมั่วๆอะไรอย่างนี้แหละนะครับเกมจีนเนาะนะฮะมันอ่านไม่ออก แต่คือความอยากอะความอยากเล่นไงนะฮะมีอะไรให้เราจัดการไหมไหนดูสิอัปเกรดได้หรือเปล่าโอ้อัปเกรดได้ด้วยครับนี่ปึ๊บปังปังปังยังไงปังปังปังอัปเกรดให้หมดเลยนี่หินเรายังมีเหลืออยู่ความสามารถเราจะได้เก่งขึ้นปังปังนี่เรียบร้อยไอ้คาถานี่ใช่ไหมโอ้โหปังปังไม่ได้ว่ะอ๋อนี่เย้เรียบร้อยครับเสร็จสิ้นอันนี้คือชุดนะฮะใส่ไม่ได้โอเคผ่านไปเดี๋ยวไปรับเควสอีกสักเควสละกันอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวกดเข้ามาดูก่อนอ๋อสกิลโอ้ลืมอัปเกรดสกิลไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขออัปเกรดสกิลก่อนนะครับนี่กดอัปเกรดตรงนี้นะเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะเป็นปีกอะไรสักอย่างนึงอะเมื่อกี้นี้นะครับที่ก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเล่นแล้วมันสอนไงโอ้อันนี้ไม่มีเว้ยก็ยังอัพขึ้นไปไม่ได้ครับถ้าไม่มีโอเคไปต่พร้อมลุยหรือยังวิ่งออกไปนอกเมืองแน่เลยนะฮะไปรับเควสนอกเมืองมาแล้วไปนอกเมืองกันปั๊บมาแล้ววิ่งไปไหนสาวน้อยเฮ้ยโอ้เราเฮ้ยแล้วผมจะกดแปลงร่างเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วแบบว่ารอเวลาอีก290วินาทีมือไปโดนครับใช้อย่างนั้นแปลงร่างได้ด้วยรออีก200กว่าวิถึงจะแปลงได้อีกทีไปต่อสู้ต่อโอ้
เลเวล11แล้วนี่หว่าลืมดูเลยฮะนี่ตีบอสตัวใหญ่ตัวนี้เย้เรียบร้อยทรงเควสสาวน้อยเดี๋ยวจะเอาสิ้นสุดที่เควสนี้แล้วกันนะครับโอเคมีคาถาใหม่ล่าสุดมาแล้วนะฮะเอาล่ะนะครับเดี๋ยวจะฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้นะครับใครที่อยากโหลดเล่นก็ลิงก์โหลดใต้คลิปด้านล่างนะครับเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นอีกแน่นอนนะครับเกมนี้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นพาร์ท2ต่อเลยนะครับเอาล่ะนะฮะสำหรับลิงก์นี้เอ้ยคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม